ตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้นะคะถามว่ามีคลิปสอนกดล็อกเอาท์ออกไหมคะได้เลยสอนทุกอย่างนะถ้าถามมาเนี่ยสอนให้แน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะหลายคนเชื่อมตะกร้า TikTok แล้วนะคะแต่ว่าตัวตะกร้าเนี่ยไม่ยอมมาขึ้นโชว์ที่หน้าช่องของเราใช่ไหมก็เจ้าแม่ทีได้ตอบไปทุกคำตอบเลยเนาะว่าเราจะต้องล็อกเอาท์ออกจากช่องเราก่อนในตอนที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ค่อยล็อกอินเข้ามาใหม่ตะกร้าก็จะโผล่ขึ้นมาบนช่องของเรานั่นเองที่ล็อกเอาท์ช่องของเรานะคะก็ให้เรามาที่ช่อง TikTok ของเรามาตรงที่ขีด3ขีดด้านบนขวามือนะคะแล้วมาเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยค่ะกดตรงคำว่าออกจากระบบนะคะออกจากระบบก็กดได้เลยค่ะอันนี้เจ้าแม่ไอทีจะไม่ออกให้ดูนะก็กดออกเสร็จปุ๊บก็ล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะล็อกอินเข้ามาใหม่ก็โดยการใส่อีเมลหรือเบอร์โทรนะคะก่อนออกเนี่ยเช็คให้ดีๆว่าเราจำอีเมลหรือเบอร์โทรเราได้หรือเปล่าแล้วก็รหัสผ่านในการเข้านะคะถ้าจำได้เนี่ยก็ออกได้เลยแล้วก็กดเข้ามาใหม่เท่านี้เองค่ะหลายคนที่เชื่อมแล้วแล้วยังไม่ขึ้นลองทำเทคนิคนี้ดูนะคะ 100% ก็คือมีตะกร้าขึ้นโชว์เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะคะ